ส่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ถือว่าเป็นการบวงสรวงให้กับซีรีส์เรื่องใหม่ของเราของ Star Entertainment ก็คือเพียงชลาลัยนะครับซึ่งมีมอสกับแบงค์เนี่ยเป็นนักแสดงนำมีน้องฟงน้องเจแล้วก็มีเหล่านักแสดงเยอะเลยที่จะมายกทัพมาสร้างสีสันและความสนุกซึ่งได้ออนแอร์แน่นอนในปีหน้าทางช่องวัน31นะครับผมฝากด้วยเพราะว่าน้องๆมีความตั้งใจกันมากหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนหน้านั้นมีในส่วนของผลงานเนาะเรียบร้อยแล้ว1ผลงานนั่นก็คือชื่อเรื่องมังกรกินใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาสู่อีกเรื่องนึงแล้วที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับนั่นก็คือเพียงชลาลัยก็จะมีความเชื่อเรื่องของพญานาคเข้ามาร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาบวงสรวงที่วัดนาคปรกครับผมจริงเรื่องนี้ทำงานหนักไหมครับว่าเกี่ยวกับความเชื่อด้วยจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงความเชื่อเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจในเรื่องของการทำงานของทีมงานโดยเฉพาะพี่มิที่เป็นผู้กำกับด้วยแล้วก็พี่เฟิร์สที่เฟ้นหาในส่วนของทีมงานรวมถึงทั้งการสร้างสรรค์เรื่องบทละครค่อนข้างจะมั่นใจว่าเรื่องนี้จะออกมาปังในปีหน้าแน่นอนนะครับด้านสาขากับการร่วมงานต่อเรื่อยๆแล้วครั้งนี้ก็กลับร่วมจริงๆแล้วแฟนๆรู้จัก Star Hunter แล้วก็น้องๆในค่าย Star Hunter เป็นอย่างดีนะคะค่ายนี้ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์เลยแล้วก็ในผลงานนี้อ่ะค่ะสำหรับเราเองก็เชื่อมั่นหลังจากที่ผู้ชมเนาะได้พบกับได้เปิดตัวทั้งทีมผลิตนะคะแล้วก็น้องๆไปแล้วในผลงานของมังกรกินใหญ่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่คนรักแล้วก็รีเควสอยากจะพบอีกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องติดตามยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าน้องๆจะพลิกบทบาทนะคะจะเรื่องราวก็ไม่ได้ขอบคุณมากค่ะฟงค่ะเรื่องเป็นการพลิกบทบาทของทั้งน้องๆทุกคนแล้วก็เป็นโปรดักชันที่ทาง Star Hunter ตั้งใจมากและทางช่องวัน31ก็มีความมั่นใจนะคะฝากทุกคนติดตามบทบาทใหม่ของน้องๆทุกท่านด้วยค่ะเช่นกันครับเช่นกันก็จริงๆเป็นเกียรติมากๆสำหรับความร่วมมือของ ICE กับ Star Entertainment อีกครั้งนะครับก็ Star Entertainment เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจกับการทำงานร่วมกันมาตลอดตั้งแต่โปรเจกต์แรก Gen Y The Series จนถึงล่าสุดอย่างมังกรกินใหญ่ครับผมสำหรับตัวนี้เพียงชลาลัยเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความร่วมมือพิเศษที่มากขึ้นอีกในเรื่องของการร่วมจับมือกันสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นในมิติของคอนเทนต์หรือมิติของการบริหารศิลปินต่างๆรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เพิ่มเติมนะครับผมก็อยากจะให้ติดตามกันครับกับโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าระหว่างความรู้ของอาชีพต่างๆแล้วก็แน่นอนครับสามารถรับชมเวอร์ชันที่พิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องวัน31แล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นที่ทางอาชีพแน่นอนครับในที่สุดครับก็สำหรับครั้งนี้นะครับเพียงชาอะไรเป็นเรื่องที่เราตั้งใจกันมากๆเลยหลังจากที่เราจบมังกรกินใหญ่ไปสำหรับมอสแบงค์ฟงเจนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่พล็อตน่าสนใจและผมว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ใครที่เห็นมอสแบงค์อยู่ในเรื่องแล้วดูมีความอึมครึมในมังกรพอมาเรื่องเพียงชาอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่าจะเป็นรอมคอมที่แท้จริงและน่ารักสดใสมีความเป็นอะไรนะเจ้านายเด็กฝึกงานที่ผมว่าน่ารักโมเมนต์เขาจะมามากมายครับแล้วจะบอกไปครับว่าเวอร์ชันช่องวันก็คือว่าแซบแล้วนะครับแต่เตรียมชมเวอร์ชั่นพิเศษใน ICE ครับผมเพราะว่าครั้งนี้ ICE ก้าวเข้ามาแบบเต็มตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวรอพระแถลงเป็นทางการทางฝั่ง ICE อีกทีนะครับผมจริงๆแล้วด้วยความที่ Star Entertainment เนี่ยครับเพิ่งเปิดตัวไปที่สิงคโปร์ร่วมกันกับ ICE ด้วยเราถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์พันธมิตรในการสร้างสรรผลงานที่เป็นคอนเทนต์ดีๆนอกจากที่จะออนแอร์ทางทีวีทางช่อง31แล้วเนี่ยคุณยังสามารถชมผลงานดีๆแบบอันซีนอันคัตได้ทางช่อง ICE ด้วยที่สำคัญนะครับอยากจะฝากเรื่องของเพียงชลาลัยเพราะว่าทุกคนนั้นตั้งใจกันมากๆเลยทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานนักเขียนผู้กำกับถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความตั้งใจให้เกิดเขาเรียกว่ากระแสไปทั่วโลกดังนั้นฝากทุกๆคนติดตามทั้งในประเทศไทยทั้งเอเชียแล้วก็ทั่วโลกผ่านทางช่องวัน31แล้วก็ ICE ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเรื่องกิจกรรมด้วยนะครับกิจกรรมระดับเอเชียและระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ครั้งนี้ ICE จะเข้ามาร่วมมีบทบาทกับทาง Star Hunter นะครับยังไงก็มาด้วยครับผมไปได้ครับพูดกับ
ครับพี่มีเข้ามาก่อนหน้านี้ก็มังกรอยากเรื่องนี้กดดันไหมครับก็ถือว่าเป็นการท้าทายในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วมังกรเราตั้งสเต็ปไว้ประมาณนึงแล้วพอสลับเรื่องนี้เราสึกว่ามันพลิกคาแรคเตอร์นักแสดงหลายๆคนขึ้นมาได้อีกหนึ่งสเต็ปผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเรื่องนี้ครับขอฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับพี่บอสแบงค์ค่ะเรื่องนี้ก็เรื่องนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วกันฮะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่พวกเรายังไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าทำกันบ้านอย่างเต็มที่ครับอย่างนักเขียนนะครับหรือร่วมกับก็เขาเรียกว่าบีฟมาว่าอยากให้พวกเราแบบศึกษาไปในแนวทางไหนนะฮะเพราะเราก็เขาเรียกว่าทำกันบ้านอย่างเต็มที่ครับดูจากสร้อยวันนี้แล้วคือ เตรียมพบกับมิติใหม่เลยนะครับ คืออยากจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ผมแบบชอบมากๆอยู่แล้วด้วยคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบดูหนังโรแมนติกแล้วเราก็เคยมีความฝันว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราอยากจะเอาตัวเองเข้าไปแสดงเป็นแบบโรแมนติกรอมคอมอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้มันสำเร็จแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้แบบรอติดตามความน่ารักของหนูลินแล้วก็พี่สันนะครับสองคนนี้ค่ะจะมาสร้างสีสันในเรื่องนี้อีกแน่นอนใช่ไหมเพราะเรื่องนี้แล้วเราก็สร้างท่าทางเต็มที่เลยยังไงบ้างเรื่องนี้ก็เช่นเคยก็จะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มมากขึ้นกว่าเรื่องก่อนครับเพราะว่าอย่างที่คุณพี่มีบอกนะครับว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของทุกคนอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามพิชลานะครับยังไงก็ตามฝากผลงานที่มีความตั้งใจของ Star Entertainment นะครับร่วมกับ ICE รวมถึงทั้งสามารถติดตามเพียงชลาลัยหรือว่า Sunset X Wife ได้นะครับในต้นปีหน้าทางช่องวัน31และอันซินอันคัตผ่านช่องทาง ICE ด้วยฝากกับเพียงชลาลัยและเด็กๆทุกๆคนแล้วก็ Star Hunter Entertainment ด้วยนะครับอยากจะถามทางพี่เขียนแล้วค่ะเป็นไงว่าเรื่องนี้เขียนยากเขียนยากมากเพราะว่าเล่นกับความเชื่อด้วยค่ะใช่แต่ว่ามั่นใจในฝีมือผู้กำกับแล้วก็น้องนักแสดงทุกคนเลยค่ะพอได้ความรู้จักกับน้องนักแสดงเป็นยังไงบ้างคะยิ่งเขียนง่ายขึ้นไหมน่ารักมากค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเข้าใจโบสอย่างเงี้ยค่ะมีแบบพัฒนาตัวเองตลอดใช่สปอยช่องนี้ได้ไหมคะว่าใบสดับบอกว่าแซ่บมากแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะจริงๆเรามีไปมูกันแล้วนะครับมูทางอีสานเรียบร้อยก็ถ้าหลักๆถ้ามูทางภาคกลางก็ต้องเป็นวักหน้าปกแสดงว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นไปแต่ละพื้นที่ต่อใช่ไหมใช่ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอินเสิร์ต